การบูชายันที่คู่ควรและเหมาะสมหน้าแท่งบูชาแห่งนี้ในห้วงมิติและเวลาอันยิ่งใหญ่พระเจ้าของเราจะฟื้นคืนบนโลกใบนี้อีกครั้งหนึ่งการบูชายันที่สละทั้งชีวิตของโอรุจิเพื่อเรียกพระเจ้าซึ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าเพื่อมาต่อกรกับบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่โอรุจิเคยเจอมาไซตามะหนทางสุดท้ายของเรามนุษย์ประหลาดหนทางสุดท้ายที่จะคงเผ่าพันธุ์เอาไว้ได้การต่อกรกับไซตามะคงเหลือเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนั่นคือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าพระเจ้าตำนานของเหล่ามวลมนุษย์ประหลาดที่ถูกจัดการด้วยบุรุษปริศนาคนหนึ่งตำนานที่ทำให้เหล่ามวลมนุษย์ประหลาดนั้นหวาดกลัวมันไม่ใช่เพียงตำนานตอนนี้มันคือความจริงและคนคนนั้นคือไซตามะในเมื่อเหล่าฮีโร่มีไพ่ไม้ตายขนาดนี้ความสามารถของไซตามะมันแข็งแกร่งเกินกว่าที่มนุษย์ประหลาดจะต้านทานไหวแม้แต่ตัวของโอรุจิเองก็ไม่สามารถต้านทานได้ศึกครั้งสุดท้ายของมวลมนุษยชาติและเหล่ามนุษย์ประหลาดมันกำลังจะเกิดขึ้นไพ่ไม้ตายทั้งสองฝั่งกำลังจะได้มาปะทะกันแล้วไซตามะปะทะพระเจ้าวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าของมวลมนุษย์ประหลาดมันมีความแข็งแกร่งที่จะสามารถต่อกรกับไซตามะได้จริงหรือไม่วันนี้เราไปหาคำตอบร่วมกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับไปเลยราชันแห่งมนุษย์ประหลาดอย่างโอรุจิได้สัมผัสถึงความน่ากลัวของไซตามะเรียบร้อยแล้วการต่อสู้มันสิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วและโอรุจิก็ยังห่างชั้นกับไซตามะมากมันทำให้โอรุจินั้นรู้ว่าไม่คู่ควรเลยที่จะต่อสู้กับไซตามะและคงไม่มีสิ่งใดในโลกใบนี้ที่จะสามารถต่อกรกับไซตามะได้แต่มันยังมีไพ่ไม้ตายอีกอันนึงนั่นก็คือพระเจ้าสิ่งมีชีวิตที่มอบพลังให้กับเหล่ามนุษย์ประหลาดทั้งปวงเหมือนกับโอรุจิจะมีความมั่นใจมากถ้าหากพระเจ้าได้เกิดขึ้นไซตามะอาจจะไม่รอดก็ได้ความหวังสุดท้ายของมนุษย์ประหลาดต้องขอบอกตามตรงว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่แค่ความหวังของมวลมนุษย์ประหลาดเท่านั้นแต่มันคือความหวังของตัวผมเองด้วยเช่นเดียวกันที่จะได้เห็นคู่ต่อสู้ที่มีความสูสีและพละกำลังใกล้เคียงกับไซตามะหรืออาจจะทำให้ไซตามะต้องเหนื่อยหรือเลือดตกจากออกบ้างตรงนี้มันก็เป็นความหวังของแฟนคลับอย่างผมใช่น้อยเลยครับในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าพระเจ้าจะคู่ควรกับไซตามะจริงหรือไม่ไปส่องประวัติของพระเจ้ากันและพลังของพระเจ้ากันสิ่งมีชีวิตลึกลับนี้ยังตอบไม่ได้ครับว่ามันคืออะไรกันแน่และชื่อจริงๆของมันชื่อว่าอะไรแต่เราผู้คนที่ได้เจอกับสิ่งมีชีวิตนี้ก็ได้เรียกชื่อแตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่นราชายาจกเรียกว่าพระเจ้าไซคอตเรียกว่าพระองค์และบาสเรียกว่ามันสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้ามีลักษณะร่างกายที่ไม่คงที่หรือไม่คงตัวนั่นเองมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสามารถเปลี่ยนแปลงได้หลายรูปแบบมีขนาดที่ใหญ่โตหรือบางครั้งมีขนาดที่เล็กลงแต่พื้นผิวบนตัวมันนั้นจะมีลักษณะคล้ายๆกับดวงดาวหนึ่งในบางครั้งก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกับมนุษย์มันมีขนาดใหญ่กว่าดวงดาวหลายๆดวงด้วยเช่นเดียวกันคล้ายๆกับสิ่งมีชีวิตที่หลับไหลหรือสิ่งมีชีวิตที่กำลังเฝ้ามองความเป็นมาเป็นไปของดวงดาวและการติดต่อสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตนี้น่าจะมี2ทางด้วยกันนั่นก็คือมันปรากฏตัวให้เห็นเองหรือการไปสัมผัสลูกบาศก์ก็จะเห็นตัวของมันเช่นเดียวกันส่วนความรู้สึกนึกคิดเรายังไม่สามารถตอบโจทย์ได้ว่ามันกำลังคิดอะไรอยู่แต่มันมาเพื่อมอบพลังในการทำลายล้างมวลมนุษยชาติและก็มอบพลังให้กับหลายๆคนไปแล้วนะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นราชายาจกไซคอตหรืออาจจะรวมถึงบาศก์ด้วยตรงนี้ยังเป็นปริศนาอยู่ครับว่าการมอบพลังเหล่านี้มีจุดประสงค์หรือเป้าหมายอะไรกันแน่มาพูดถึงความสามารถของพระเจ้ากันพระเจ้านั้นโผล่ออกมาให้เราเห็นแบบเต็มตัวแล้วในตอนที่ลูกบาศก์ปริศนานั้นโผล่ขึ้นและหลังจากนั้นฮีโร่คลาส S ลำดับที่1ที่เป็นปริศนามานานก็โผล่ตามมาด้วยเขานั้นมีภารกิจในการรวบรวมลูกบาศก์แต่ก็ยังเป็นปริศนาอยู่อีกเช่นเดิมครับว่าลูกบาศก์นี้มีไว้ใช้เพื่ออะไรพลังของลูกบาศก์อาจจะมีความสามารถในการยับยั้งไม่ให้พระเจ้าข้ามมิติมายังโลกของวันพันแมนก็ได้เพราะอาจจะมีความเชื่อว่าพระเจ้าตัวนี้ถ้าหากได้เข้ามาสู่โลกใบนี้แล้วหรือหลุดจากมิตินั้นออกมาอาจจะเป็นภัยคุกคามระดับสูงของมวลมนุษยชาติก็ได้ตรงนี้ต้องมารอเฉลยกันอีกทีนึง
ถึงตัวและพลังอำนาจเต็มพิกัดจะเข้ามายังมิติของโลกนี้ไม่ได้แต่ก็ยังมีความสามารถอีกแบบที่เป็นภัยคุกคามให้กับโลกใบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือการมอบพลังอันมหาศาลให้กับมนุษย์ให้กลายเป็นมนุษย์ประหลาดที่แข็งแกร่งภัยพิบัติระดับมังกรและผู้ที่ได้รับพลังไปนั้นก็จะมีความสามารถในการเรียกลูกบอลแสงที่มีพลังทำลายล้างอย่างมหาศาลตามใจต้องการเลยทีเดียวคนที่ได้รับพลังไปแล้วในตอนนี้ก็จะมีราชายาจกและไซโคโอโลจิราชายาจกได้รับพลังจากคนธรรมดาก็กลายเป็นภัยพิบัติระดับมังกรมีความสามารถระดับสูงเลยทีเดียวส่วนทางด้านไซคอร์ดนั้นได้รับพลังไปแล้วก็สามารถอัพพลังขึ้นไปอีกมากมายกว่าเดิมหลายเท่าและสามารถต่อกรและสู้กับทัตสึมากิได้อย่างสุดมันเล้าใจอลังการในส่วนของลูกบาศก์ปริศนาที่บาสตามเก็บอยู่นั้นก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เห็นหรือสัมผัสหรือได้รับพลังจากสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าและก็สามารถลิบคืนได้ด้วยเช่นเดียวกันครับจากการแตะเพียงหนึ่งครั้งก็จะสามารถสื่อสารกับพระเจ้าตัวนี้ได้ครั้งแรกที่พระเจ้าโผล่ออกมาก็จะเป็นบทสนทนากันระหว่างราชายาจกกับซอมบี้แมนในระหว่างนั้นราชายาจกได้พูดถึงพลังที่ตัวเองได้รับมาจากพระเจ้าในช่วงเวลาที่ตัวเองกำลังจะฆ่าตัวตายในช่วงเวลาที่กำลังสิ้นหวังในสวนสาธารณะนั้นพระเจ้าก็ได้โผล่มาและก็มอบพลังให้กับราชายาจกพร้อมกับมีคำพูดทิ้งท้ายไว้ว่าข้อจะให้พลังแก่เจ้าควรทำอย่างไรกับพลังนี้เจ้าควรจะรู้นะเมื่อพระเจ้าได้มอบพลังให้กับราชายาจกเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็หายไปราชายาจกได้พลังอันมหาศาลมาและในบทของพระเจ้าอีกช่วงนึงนั่นก็คือช่วงเวลาที่โอโรจิได้ต่อสู้กับไซตามะโอโรจิได้พูดถึงพระเจ้าและการชุบชีวิตด้วยการบูชายันการเสียสละชีวิตเพื่อเรียกพระเจ้าออกมาแต่ไม่นานหลังจากนั้นโอโรจิก็ถูกไซตามะจัดการได้อย่างง่ายดายแต่เราก็ได้เห็นภาพตัวเต็มของพระเจ้าแล้วภาพขนาดใหญ่ของพระเจ้าที่ติดอยู่ตรงฝาผนังของห้องต่อมาก็จะเป็นช่วงที่ไซคอร์ดได้รับพลังจากพระเจ้าแต่รูปร่างหน้าตาของพระเจ้าในตอนนั้นหน้าตาคล้ายๆกับดวงดาวหนึ่งไซคอร์ดได้ย้อนอดีตหรือย้อนภาพกลับคืนไปตอนที่ได้รับพลังจากพระเจ้าและตอนล่าสุดที่พวกเราได้เห็นพระเจ้าถือว่าเป็นตอนสุดท้ายเลยในตอนที่แฟตประกายแสงไซตามะและมานาโกได้ไปแตะลูกบาศก์โดยบังเอิญและพระเจ้าก็ปรากฏตัวน่าจะเป็นอีกมิติหนึ่งของห้วงเวลาหรือเป็นมิติคู่ขนานที่พระเจ้าข้ามผ่านมาไม่ได้เราก็จะสังเกตเห็นเลยครับว่าพระเจ้ามีขนาดใหญ่ยักษ์มากรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับมนุษย์ผิวหนังคล้ายๆกับดวงดาวขอบอกไว้เลยว่าอลังการงานสร้างและเราก็มารอติดตามกันอีกนะว่าพระเจ้าจะโผล่มาตอนไหนจะสามารถต่อสู้หรือต้านทานพลังของไซตามะได้หรือไม่ขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับว่าเรื่องของวันพัทแมนนี้เราไม่ต้องเชียร์ฝั่งฮีโร่ก็ได้นะครับเพราะว่าฝั่งฮีโร่นั้นมีไซตามะอยู่คนที่น่าเป็นห่วงหรือฝั่งที่น่าเป็นห่วงน่าจะเป็นฝั่งมนุษย์ประหลาดมากกว่าไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่นานมากแค่ไหนเพราะฝั่งฮีโร่นั้นมีภัยพิบัติระดับไซตามะภัยพิบัติที่น่ากลัวเหลือเกินไม่สามารถต้านทานได้เรื่องนี้เราก็มีความรู้สึกสลับกันนิดหน่อยนะแทนที่จะได้ลุ้นว่าพระเอกจะมีความสามารถในการต่อสู้กับเหล่าร้ายได้หรือไม่เราต้องมาเชียร์ว่าเหล่าร้ายนั้นจะพ้นเนื้อมือของพระเอกหน้าซื่อๆอย่างไซตามะได้หรือไม่ตรงนี้ก็น่าติดตามมาเหลือเกินนะครับผมนี่แอบลุ้นเหลือเกินว่าพระเจ้าจะมีพลังทัดเทียมไซตามะหรือทำให้ไซตามะนั้นสนุกกับการต่อสู้ได้บ้างเลือดตกยางออกสักหน่อยก็ยังดีแค่นี้ผมก็ยิ้มแล้วครับเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตอนนี้ก็แสดงว่าคุณฟังคลิปนี้จบแล้วขอบคุณมากๆครับสำหรับการรับชมและรับฟังก่อนที่จะจากและล่ำลากันไปเพื่อนๆก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะว่าคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้คิดเห็นอย่างไรกับพระเจ้าจะสามารถต่อกรกับไซตามะได้หรือไม่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะวันนี้คลิปถือว่ายาวเอามากๆร่ำรากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับที่Sport รักทุกคนรักมากๆและวันนี้สวัสดีครับ